สวัสดีครับน้องๆพี่กัสจาก Ad Education นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพูดถึงเมืองนึงที่แคนาดาซึ่งเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวนประชากรอยู่มากที่สุดและที่สำคัญเนี่ยคือมีร้านอาหารไทยอยู่เยอะที่สุดในแคนาดาด้วยใช่ครับน้องๆหลายคนอาจจะร้องออกกันแล้วเมืองที่พี่กำลังพูดถึงเนี่ยคือเมืองโตรอนโตซึ่งตั้งอยู่ในรัฐออนทาริโอถ้าให้น้องจินตนาการสถานที่ตั้งของมันเนี่ยให้น้องมองว่าภาพในแมปใช่ไหมครับในแผนที่เนี่ยด้านล่างทางขวามือจะเป็นที่ตั้งของตัวเมืองโตรอนโตซึ่งมันจะติดกับชายแดนของสหรัฐพอดีถ้าข้ามชายแดนมาเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้นอกจากเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วเนี่ยโตรอนโตยังมีความสำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคนาดาละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพวกเฮดควอเตอร์ของบริษัทดังๆต่างๆเนี่ยเปิดอยู่ที่นี่กันเยอะแล้วก็เป็นตลาดงานที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาด้วยทีนี้มันเป็นเมืองที่ใหญ่มีตลาดงานเยอะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วยังไงเอ่ยมันเหมาะกับการไปเรียนของน้องๆหรือเปล่าวันนี้พี่เอาข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโตรอนโตมาเล่าให้น้องฟังครับเราเริ่มต้นกันที่ข้อดีข้อที่1ของโตรอนโตละกันแบบที่พี่บอกเนาะว่ามันเป็นเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นสังคมเมืองค่อนข้างสูงน้องๆที่ชินกับสังคมเมืองอย่างเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยการไปโตรอนโตเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์น้องมากน้องจะไม่ต้องปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องเยอะมากนะตัวอย่างสังคมเมืองเช่นอะไรตัวอย่างเช่นที่โตรอนโตเนี่ยมีอีเวนต์จัดตลอดทั้งปีไม่ว่ากลางวันกลางคืนชีวิตก็เมืองก็จะมีชีวิตชีวาเนาะถ้าสมมติไปเมืองอื่นๆนะตัวอย่างเช่นแบบว่ามอนทรีออลหรือว่าแวนคูเวอร์หรือว่าเมืองอื่นเนี่ยหลัง2ทุ่มไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับแต่โตรอนโตยังมีอยู่ประมาณนี้ข้อที่2เนี่ยที่ต้องพูดถึงเลยก็คือการเดินทางก็เป็นเมืองใหญ่เนาะแต่โตรอนโตไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวโตรอนโตเนี่ยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของเขาก็ดีมากด้วยของเขาใช้ระบบกัน2ระบบเนาะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า TTC อีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่า Go Transit ตัว TTC เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสับเวย์รถไฟฟ้าของบ้านเราอะครับแล้วก็ภายในตัวกลางเมืองหรือดาวน์ทาวน์ของเขาเนี่ยก็จะมีรถที่เรียกว่า Street Carวิ่งเป็นตารางอยู่สะดวกมากแล้วก็ออกไปนิดนึงถัดไปนิดนึงก็จะใช้เป็นรถบัสละไม่ว่าพี่ว่าไม่ว่าน้องจะโรงเรียนน้องอยู่ตรงไหนหรือมหาลัยน้องอยู่ตรงไหนหรือว่าน้องจะพักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยระบบขนส่งสาธารณะของเขาเข้าถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อรถเลยในกรณีที่ถ้าน้องอยากจะเดินทางไปบริเวณรอบๆของโตรอนโตเนี่ยก็จะมี Go Transit ซึ่งก็จะเป็นรถไฟที่วิ่งไปหลายๆทิศนะครับเวลาที่น้องอยากจะไปวอเตอร์ลูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะโกทรานสิตไปได้แล้วก็ไปต่อรถบัสตรงนั้นอีกทีนึงเพื่อไปถึงจุดหมายของน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วน้องสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้สบายมากไปเที่ยวได้ไปเรียนได้ไปทำงานได้โดยที่ว่าใช้รถขนส่งสาธารณะให้อย่างเดียวอันนี้คือข้อดีข้อที่2 wow. ต่อไปข้อที่3นี้พี่ว่าน้องหลายๆคนต้องชอบแน่นอนมันคือเรื่องที่พักครับมันไม่ใช่ว่าที่พักของที่โตรอนโตมันถูกกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็มีทางที่พักราคาถูกที่พักราคาแพงแต่ด้วยความว่ามันเป็นเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นจำนวนคนที่ปล่อยเช่าเนี่ยมันก็เยอะตามไปด้วยทำให้ช่วงราคาเนี่ยมันกว้างเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเท่าที่พี่ดูในเว็บไซต์ที่เขาหาบ้านแชร์กันประมาณเนี่ยเนาะหลายๆที่เลยมีแบบว่า450-550เนี่ยต่อเดือนเนี่ยน้องสามารถจะหาบ้านได้แล้วที่เป็นแชร์เฮาส์แต่แน่นอนว่าสภาพบ้านความเป็นส่วนตัวมันก็จะน้อยตามลงไปถ้าสมมติว่าน้องแบบว่าไม่ได้แคร์เรื่องบัดเจ็ตอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นไปเป็น 1,000-2,000 ก็มีนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีช่วงกว้างให้น้องสามารถจะเลือกได้ให้มันเหมาะสมกับบัดเจ็ตที่น้องเตรียมเอาไว้นะครับต่อไปข้อดีต่อไปเนี่ยของโตรอนโตเนี่ยคือเรื่องของงานเรื่องของงานเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่งานพาร์ทไทม์ระหว่างที่น้องเรียนแค่อย่างเดียวอย่างที่พี่บอกเนาะมันเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็มีบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมอยู่ตรงนั้นน้องหลายๆคนที่เรียนสายวิชาชีพหรือว่าเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยน้องอาจจะขอสิ่งที่เรียกว่า post study work permit ทำให้น้องสามารถจะทำงาน full time ในสายงานที่น้องจบมาได้ตรงนี้นะครับที่จะเป็นโอกาสของน้องซึ่งถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วเนี่ยโตรอนโตน่าจะเป็นโอกาสชิ้นใหญ่ที่สุดสำหรับงานหลังจากที่น้องเรียนจบที่เป็นงาน professional จริงๆนะครับต่อไปเราพูดถึงข้อดีมาแล้วเราพูดถึงข้อด้อยกันบ้างดีกว่าข้อด้อยข้อที่1เนี่ยจริงๆแล้วจะว่าเป็นด้อยหรือเปล่าก็แล้วแต่น้องตัดสินใจละกันแต่ในความเห็นของพี่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะคือเรื่องของอากาศครับ
อากาศเนี่ยน้องแคนาดาเป็นเมืองหนาวน้องรู้อยู่แล้วเนาะที่โตลอนโตเนี่ยตอนหน้าหนาวของเขาเนี่ยลบ 5 ถึงลบ 10ประมาณนี้บางวันเนี่ยจะลงไปลบ 5อะไรประมาณนี้นะครับตอนกลางวันเนี่ยอาจจะติดอยู่แบบลบต้นๆหรือหลักหน่วยอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีหิมะตกข้างในเมืองอีกด้วยเพียงแต่ว่าที่พี่บอกว่าเอ๊ะไม่แน่อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะคือถ้าลองเทียบกับเมืองอื่นๆในแคนาดาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมอนทรีออลของควิเบกเนี่ยหน้าหนาวของเขาเนี่ยลบ 15 ลบ 20 ลบ 25เลยนะในขณะที่ถ้าเทียบกับแวนคูเวอร์อบอุ่นกว่าใช่ไหมใช่แต่แวนคูเวอร์จะมีฝนตกตลอดทั้งปีในขณะที่โตโรนโตเนี่ยมีแสงแดดไม่ค่อยมีฝนถ้าบอกว่าน้องก็จะดิวกับอุณหภูมิแค่อย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามันก็ติดลบอะเนาะพี่ก็เลยจับมันมาอยู่ในข้อด้อยของโตโรนโตข้อด้อยข้อที่2ของโตโรนโตเนี่ยคือความที่มันเป็นเมืองเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยตามลักษณะของเมืองใหญ่ทั่วๆไปเนาะว่าความเป็นชุมชนหรือความเป็นสังคมของมันก็จะน้อยลงน้องก็จะเจอสภาพเหมือนกับอยู่ที่กรุงเทพอะเนี่ยครับว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้จักคนข้างๆบ้านอะไรของน้องเลยหรือว่าห้องข้างๆอะไรประมาณนี้สังคมก็จะเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเร่งรีบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่จัดว่าเป็นข้อด้อยอันนึงละกันของการอยู่ที่โตโรนโตส่วนข้อด้อยข้อที่3ของโตโรนโตเนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็อยู่ห่างไกลจากธรรมชาติระดับนึงเพราะถ้าเป็นน้องสายปีนเขาสายเดินป่าสายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ชอบมากนักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สรุปของโตโรนโตคร่าวๆนะว่าโตโรนโตเนี่ยเหมาะกับใครในความเห็นของพี่เนี่ยพี่มองว่าโตโรนโตเนี่ยเหมาะกับน้องที่ชอบลักษณะของสังคมเมืองมีงานมีอะไรให้ทำเยอะๆชอบจอยอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตงานเฟสติวัลงานเทศกาลนู่นนี่นั่นเหมาะกับโตโรนโตมากแต่ถ้าสมมติว่าน้องเป็นสายธรรมชาติน้องเป็นสายเดินป่าน้องเป็นสายธรรมชาตินะครับชอบเที่ยวอะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยโตโรนโตอาจจะไม่ตอบโจทย์ของน้องเท่าไหร่ในขณะที่จะต้องไปทนกับความหนาวที่มันหนาวมากขึ้นถ้าน้องเป็นสายนั้นนะพี่มองว่าแวนคูเวอร์อาจจะเป็นเมืองที่เหมาะกับน้องมากกว่าเดี๋ยวต่อไปเมืองที่3เนี่ยเราจะพูดถึงเมืองมอนทรีออลของรัฐควิเบกซึ่งเมืองเนี้ยแตกต่างจาก2เมืองที่พี่พูดมาแล้วเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดมากๆและพี่เชื่อว่าต้องมีน้องหลายๆคนที่ตกหลุมรักกับมอนทรีออลแน่นอนส่วนโตโรนโตเนี่ยถ้าน้องคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองโตโรนโตหรือการเรียนที่โตโรนโตเนี่ยสามารถที่จะไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ